คุณแม่ใช่ก็ใช่ก็อยู่กับสบายสบายก็คือกินที่บ้านคือคุณแม่มีเพื่อนมาด้วยตอนเช้าเขาไปทำบุญก่อนกับแก๊งเพื่อนๆแล้วก็กลับมาทานข้าวหมูกระทะทำหมูกระทะกินกันเป็นปาร์ตี้ครอบครัวเล็กแต่ที่แบบบอมอยากกินค่ะบอมมาด้วยคิดว่าบอมจะแบบว่าอย่างน้อยจะเลี้ยงหมูกระทะแม่โถแต่เขาลงมือทำแบบผักบุ้งเลยนะก็แค่นั่งเด็ดผักไปค่ะนั่งเด็ดผักย่างหมูค่ะสนุกสนานบอมจะใส่บอมเป็นตัวแทนของไมโลไหมเป็นตัวแทนน้องคนเล็กแล้วค่ะตอนนี้ถ้าไมโลไม่กลับมาก็ตำแหน่งลูกคนเล็กก็เป็นของบอมชนินสำหรับปีนี้พิเศษยังไงบ้างครับสำหรับทุกคนง่ายๆเรียบๆอะค่ะเป็นวันแบบเหมือนรวมทุกคนรวมทั้งเพื่อนคุณแม่แล้วก็แบบมาทานข้าวที่บ้านเป่าเค้กกันง่ายๆไม่ได้แบบจัดเลี้ยงอะไรมาแม่เนยให้คุณแม่เอออยากได้เป็นอะไรพิเศษ ยังไม่ได้ซื้อเลย แต่คุณแม่แบบบอกไว้แล้วแหละอยากได้เป็นของใช้ในบ้านที่แบบทุกคนสามารถใช้ได้ด้วยแต่ว่ายังไม่มีเวลาไปห้างไปซื้อแต่ว่าตั้งใจจะให้ค่ะไม่ได้เป็นเครื่องเพชรอะไรอย่างงี้เนาะไม่ได้เป็นเครื่องเพชรเป็นแบบนางอยากได้ผ้าปูที่นอนแม่ขอเบามากน่ารักมากแต่แบบเป็นแบรนด์สำหรับแบบที่เขาชอบอยู่แล้วเป็นแบรนด์ที่เขาชอบแล้วเขาไปดูไลน์เอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะรวมตัวกับแกงๆที่แบบชอบไปบ้านเราซื้อให้คุณแม่นี่ต้องเก็บเงินบอมธนินใช่ไหมคะไม่มีค่ะไม่มีพี่ผาก็ถามว่าคุณแม่อยากได้อะไรอะไรเงี้ยมิ้งก็บอกว่าผ้าปูที่นอนสำหรับตัวเราแบบว่าเป็นไงบ้างเหมือนบอมช่วงนี้มันก็ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวเราเยอะเนาะก็ดีค่ะก็อย่างที่เห็นคือแบบมาสร้างสีสันให้กับบ้านแล้วก็อยู่กับน้องชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังที่ไปเขาใหญ่มามันมีภาพที่แบบเหมือนเป็นการกบกระแสหรือยังไงมิ้นที่เขาถ่ายกันกอดน้องเราอ๋อคือพอมีข่าวปุ๊บเขาก็โอ๊ยมันเลยสนุกแกล้งกันไปแกล้งกันมาพอมีคนอินจริงค่ะพี่มีคนอินจริงจนแบบล่าสุดมีคนอินมิ้นกับบอมเขียนลง Twitter ว่าฉันต้องรู้แล้วแหละว่าเขาเป็นอะไรกันหนูบอกว่าตายแล้วชัดเจนขนาดนี้แต่ไม่มีอะไรก่อไห้เนาะไม่มีเขาก็เล่นแย่เล่นกันสนุกสนานแล้วมันเครียดไหมไม่เครียดเขายิ่งชอบเลยอ่ะเพราะข่าวชงเขามีตัวจริงแล้วไงโอ้ยนั่นพากันถ่ายรูปแกล้งทุกคนกันไปใหญ่ค่ะคือข่าวของมันเขาก็โอเคโอเคค่ะสนุกสนานวันๆนั่งเล่นแต่เกมกันไม่มีใครซีเรียสอะไรกับชีวิตเลยตอนนี้เหมือนรวมแก๊งแบบว่าจะพาไปถึงพวกโบโลิ่งพี่เอกซีซั่นไฟเนาะใช่พี่เอกซีซั่นไฟพี่เลโอกลายเป็นตอนนี้เพื่อนน้องม่อนแกมมี่นี่ยกขยโงมาบ้านหนูทำให้สาวๆเพื่อนๆหนูอยากมาบ้านมากพ่อบอกว่ามีหนุ่มวัยรุ่นเยอะมิ้นแบบนี้คือบ้านเราเวลากลับไปตอนเย็นทุกครั้งแล้วเราต้องเลือกจากงานอย่างเราต้องลุ้นเป็นพิเศษมาว่าจะไม่ต้องลุ้นค่ะเขาถึงบ้านกันก่อนมิ้นเสมอเรียกก็ตอนนี้ก็มีมามากกว่าบอมแล้วนะคะอย่างพี่เอกซีซั่น5ซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนพี่เลโอแบบมากันน้องน้ำมนต์เต็มเลยค่ะคือตอนนี้กลายเป็นแบบทุกคนอยู่บ้านมิ้นมากกว่ามิ้นอะคือเรียกได้ว่าแบบอยู่กันตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามลากยาวไปถึงตีสองตีสามไว้พวกนางได้มารวมตัวกันตอนนี้มันเหมือนบอร์ดเกมอะค่ะร้านเกมที่แบบมีนี่จะหนูต้องเก็บค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารละ อาจจะได้เงินดีอย่างมองมาสนิทกันมาบ้านไม่ไหวค่ะโอ้คนนั้นคือหนึ่งในแก๊งเรียกก็ว่าได้แก๊งเดียวกันเขาจะมีกรุ๊ปเกมอะสำหรับเกมคือเล่นทุกเกมแต่มินไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นคือกลายเป็นว่าตอนนี้ทั้งบอมทั้งเพื่อนมินทั้งพี่ผาเองมาเนี่ยไม่ได้มาเจอมินคือมินจะแบบเล่นอยู่ปุ๊บๆแล้วเบื่อแล้วก็ขึ้นห้องดูซีรีส์ของตัวเองมีมุมของตัวเองแต่ว่าเขาเนี่ยจะมาแฮงเอากันเองมากกว่าค่ะอ่ะมินขออนุญาตถามถึงเรื่องที่เป็นประเด็นว่าเขาจะมาจับทรงกับว่าตอนเรากับยายๆอีกรอบนึงหลังจากที่เราไม่ได้ให้สัมภาษณ์คู่ในงานนั้นใช่ก็เหมือนเป็นการเข้าใจผิดกันเพราะว่ามินว่าย่าเขาดูโชว์ถัดเดินโชว์ถัดไปแล้วมินดูโชว์ก่อนหน้านั้นมันคนละเวลากันอยู่แล้วอะค่ะเหมือนมันมีคำว่ามินแบบสร้างเงื่อนไขกับทีมงานว่าต้องสัมภาษณ์คู่กับย่าเท่านั้นไม่มีจะให้สัมภาษณ์มันเกิดอะไรขึ้นมินแบบไม่มีปกติอะมินไปดูแฟชั่นโชว์มินไม่เคยสัมภาษณ์สายบันเทิงอยู่แล้วเป็นปกติอะค่ะดังนั้นมันอาจจะเป็นการเข้าใจผิดระหว่างการสื่อสารระหว่าง PR กับทางแบรนด์มากกว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวคือมินเดอร์นี่เพราะว่า
กี้โทรเรียกพอดีแล้วพอดีเขาแบบเรื่องชุดอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาก็เลยเดินไปข้างๆก็คือร้านกาแฟใกล้ๆเฉยๆไม่ได้เดินหนีก็คือถ่ายรูปเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับมิ้นปะดีไม่ได้เจอย่าแต่ว่าอยู่กับกี้ค่ะคือย่าเขาอยู่โชว์ถัดไปแล้วในระหว่างที่มิ้นกำลังจะเข้าโชว์คือก็รู้ว่าเขาแต่งตัวอยู่อะไรเงี้ยเราแอบงงไหมเพราะว่าในสตอรี่เราก็ยังมีลงแบบรูปย่าเดินแบบเลยอะไรเงี้ยใช่ก็งงจริงๆอ่ะมิ้นกับย่าไม่ได้แบบ ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอยู่แล้วอะค่ะดังนั้นอย่าจับมาเป็นประเด็นอะไรกันเลยใช่มิ้นว่ามันไม่น้อยแต่ว่ามิ้นว่าคือจริงๆมันไม่มีอะไรมันก็คือไม่มีอะไรอ่ะดังนั้นก็อาจจะเป็นแบบทุกคนเขาอาจจะเข้าใจผิดตีความกันได้นั้นก็แล้วไปแต่ว่าอย่างน้อยก็คือมาถามเราทั้งสองคนดีกว่าหรือเป็นเพราะเข้าใจผิดว่าเพราะว่าญาติไม่ชวนไปงานวันเกิดญาติแบบเหมือนแบบจะลืมเราอะไรอย่างเงี้ยคนก็จับโยงกันไปหนูก็แล้วแต่ความสะดวกใจของใครหลายๆคนดีกว่าค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเราสองคนก็คือทักทายแฮปปี้เบิร์ธเดย์เจอกันก็คุยกันได้ปกติไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยมีพอเจอข่าวแบบนี้คนก็คิดว่าเรามีเงื่อนไขเยอะไม่เยอะหนูว่าหนูง่ายมากเลยนะมาก่อนกับหลังทุกคนเสมอไม่มีทางค่ะกับเรื่องนี้กลัวแบบคนจะเข้าใจผิดเยอะขนาดไหนครับคือมินว่าถ้าเกิดคนที่อยู่รอบๆตัวเราอะค่ะเขาจะเข้าใจมินไม่ค่อยกลัวเรื่องพวกนี้เพราะว่าอย่างมินเป็นคนง่ายๆสบายๆอยู่แล้วมินตอนนี้เหมือนว่าคนจับตามองเรื่องแกงร่มของเราเนี่ยเรามีปรึกษาอย่างพี่ที่เป็นเพื่อนสนิทเราไหมก็มีคุยกันบ้างคือแบบพอหลังจากเรื่องมันไปในทางที่ดีแล้วแต่กลับมีข่าวแบบดราม่าเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็คุยกันแบบขำๆว่าแบบคือแบบจริงๆมันไม่มีอะไรเลยแต่ทุกคนแบบเหมือนพอเห็นไม่ได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องเข้าใจด้วยว่าต่างคนก็ต่างมีงานกันเยอะมากคือเวลาจะรวมกลุ่มกันได้มันก็ยากอยู่แล้วอ่ะกับพี่บอยมีส่วนให้กำลังใจยังไงบ้างพี่ใหญ่โอ้ยพี่บอยทางนี้ไม่ได้เจอกันก็นานช่องละค่ะยังไม่ได้พูดคุยไม่ได้คุยกับใครเลยส่วนไหนเจอแต่กับกี้ซะส่วนใหญ่คือทำงานด้วยกันบ่อยไปดูแฟนโชว์ด้วยกันบ่อยพรุ่งนี้ก็ทำงานด้วยกันก็เลยได้โอกาสเจอกันบ่อยสุดอะค่ะเราแต่ยังไม่มีโอกาสคุยกับตัวย่าเองใช่ไหมยังไม่ได้คุยเรื่องนี้ค่ะยังไม่ได้คุยแต่คิดว่ามันแบบคงไม่มีปัญหาอะไรเนาะไม่มีอย่าจับมาอย่าจับมาโยงมาเกาเหลากันเลยค่ะจริงๆเราสองคนไม่เคยทะเลาะกันแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยค่ะโอเคติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ